เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะยายติ๋นคุณแม่คุณแม่ทำไมมองหลานอย่างนั้นล่ะคะก็ยายหวานพูดออกมาจากปากพี่หวานก็แค่พูดประชดเท่านั้นนะคะหนูวิสาข่าวมันก็คือข่าวมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำไมจะต้องเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเล่าให้ผู้ใหญ่ไม่สบายใจด้วยคะก็เพื่อนรักของสาเดือดร้อนบ้านจะแตกแต่วิสาอยู่เฉยเหรอคะฉันไม่ได้ทำอะไรถ้าบ้านใครมันจะแตกมันก็เป็นเพราะครอบครัวมันไม่แข็งแรงเองจะมาโทษฉันไม่ได้พูดออกมาได้คุณรู้อะไรไหมคุณทำให้เพื่อนรักของฉันถูกสามีตบตีเด็กๆไม่รู้เรื่องต้องมารับแรงอารมณ์ของผู้ใหญ่ฉันทนเห็นหลานของฉันต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ได้คุณนะคะครอบครัวเราสามคนเพื่อนรักเป็นครอบครัวตัวอย่างในฝันของใครๆอย่าให้ความบ้านแตกของใครมันทำให้บ้านคนอื่นเขาเดือดร้อนเลยค่ะว่าได้ยังไงมาวิจารณ์ครอบครัวฉันคนอย่างเธอมันรู้อะไรบ้างเก็บเที่ยวยกหางตัวเองมาข่มคนอื่นหน่อยเลยยี่หวานหยุดสติได้ไหมแม่แม่แม่ร้ายนักเรื่องของตัวก็ไม่ใช่สักนิดสารแนวมาฟ้องมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแน่แน่น้ำหวานหลานป้าไม่มีทางเป็นแบบนั้นเด็ดขาดชื่อเสียงเงินทองของเราก็มีทำไมจะไปยุ่งกับคนของเขาได้นั่นน่ะสิเราเองก็มีพร้อมทุกอย่างไม่ได้ขาดอะไรเลยแล้วทำไมถึงได้ทำตัวอย่างนี้ตอบยายมาสิหวานว่ามันไม่จริงติ๋มถ้าเลี้ยงลูกภาษาอะไรเนี่ยคุณแม่เรื่องอะไรมาโทษติ๋มคะก็เพราะว่าติ๋มเจ็บก็เลยไม่ได้ไปด้วยถึงได้เกิดเรื่องปล่อยให้ไปกับคนที่ไม่มีสติปัญญาจะดูแลกันถึงได้เป็นแบบเนี้ยก็นี่ไงก็เพราะว่าแม่เป็นคนแบบนี้ไงคุณแม่คุณแม่หมายถึงอะไรคะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคุณแม่เลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นมันเป็นเพราะหวานเองค่ะหวานผิดเองที่ปกป้องตัวเองผิดเองที่ลุกขึ้นมาต่อสู้คนที่ย่ำยีศักดิ์ศรีของหวานและหวานก็ผิดเองที่หวานมีสติปัญญาตอบโต้คนที่มันทำกับหวานผิดที่ปล่อยให้อารมณ์โกรธเกลียดมาดึงตัวของตัวเองให้ต่ำลงคนประเภทไหนนะที่คิดได้แบบนี้แก้แค้นโดยที่เอาตัวของตัวเองจะไปยุ่งกับสามีคนอื่นเขาฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าคนแบบไหนนะที่มันคิดได้แบบนี้คุณยายว่าหวานความจริงแล้วยายอยากจะว่าหวานให้เจ็บมากกว่านี้แต่อารมณ์โกรธไม่สามารถดึงให้ยายพ่นสิ่งต่ำๆออกมาจากปากของยายได้แต่ยายขอบอกให้หวานรู้ไว้นะว่ายายอยากจะตำหนิหวานให้มากกว่านี้คุณแม่คะพูดแรงเกินไปค่ะโถยายหวานอย่าคิดมากนะลูกนะคุณแม่ฟังความข้างเดียวทำไมคุณแม่ไม่ฟังยายหวานก่อนล่ะคะยายรอฟังอยู่พูดมาได้เลยก็มันเป็นแค่เรื่องของเด็กๆทะเลาะกันนะคะให้มันจบเถอะค่ะคุณแม่ไร้สาระติ๋มคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระการที่ลูกสาวของตัวเองไปทำเรื่องน่าอับอายแบบนี้ติ๋มคิดว่ามันไร้สาระเหรอนี่ถ้าหากว่าวิสาเขาไม่มาบอกแม่เองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนในบ้านมีใครกล้าตักเตือนยายหวานบ้างไหมว่ากำลังทำให้บ้านเขาแตกแล้วที่คุณพ่อทำบ้านเราแตกนะคะคุณยายไม่เห็นจะว่าอะไรเลยอ่ะคุณยายเข้าข้างคุณพ่อด้วยซ้ำเห็นไหมคะคุณแม่คุณแม่ทำหลานเสียใจแล้วนะคะทำหลานเสียใจเหรอทำหลานเสียใจก็ยังดีกว่าทำให้หลานเสียคนก็ได้ค่ะถ้าคุณยายเห็นว่าหวานไม่ดีไม่มีอะไรดีสักอย่างหวานไม่อยู่ให้คุณยายรำคาญใจก็ได้ค่ะหวานหวานยายหวานยายหวานยายหวาน
สวัสดีครับผมนายณภัทรครับผมวันนี้นะฮะผมอยากจะมาเชิญชวนแฟนๆละครทางช่อง3นะครับมากด Subscribe Channel YouTube CH3 Thailand กันเยอะๆนะครับ